วันนี้เวลา 7:53 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษา5ธันวาคม2554อำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ส่งออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนรวมถึงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ภาคเหนือเป็นวันที่3โอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวพร้อมกับพระราชทานปลอกคอและป้ายรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่เจ้าของสุนัขต่อมาทรงร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน11ตัวเพื่อควบคุมกำเนิดประชากรในสัตว์ที่อาจก่อให้เกิดพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าได้ในอนาคตโดยก่อนเริ่มการผ่าตัดทรงวางยาสลบสุนัขพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดผ่านจอมอนิเตอร์ที่แสดงผลอัตราการเต้นของหัวใจอัตราการหายใจความดันโลหิตรวมถึงอุณหภูมิของร่างกายเพื่อทรงประเมินอาการของสุนัขระหว่างการผ่าตัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยสูงสุดซึ่งสัตว์ที่จะมารับการผ่าตัดทำหมันต้องมีสุขภาพแข็งแรงอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและต้องงดน้ำงดอาหารก่อนรับบริการ 6-8 ชั่วโมงเพื่อป้องกันการสำลักอาหารสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์มีทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลสารภีและโรงพยาบาลสันกำแพงร่วมออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลพร้อมให้คำแนะนำในการป้องกันโรคและดูแลสุขภาพแก่ประชาชนซึ่งส่วนมากป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อกระดูกและข้อรองลงมาคือระบบประสาทระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารและระบบหัวใจส่วนการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานมีสัตวแพทย์อาสาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงพยาบาลสัตว์ที่พิมานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปางและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมกันปฏิบัติงานออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อให้พื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงมีพระปณิธานในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนรวมถึงการดูแลรักษาสุขภาพของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดอย่างเต็มรูปแบบซึ่งตลอดการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่11-13มิถุนายน2565มีประชาชนมารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน158คนและนำสุนัขและแมวมารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมจำนวน291ตัวผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัขและแมวรวมจำนวน449ตัว